สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้มีพัสดุมาส่งนะฮะ3กล่องด้วยกันนะครับเป็นพัสดุจากทางร้าน Music Plant นะฮะสังเกตดูรอบนี้เนี่ยที่หน้ากล่องเนี่ยนะฮะกระดาษปกติเนี่ยมันจะมีเขียนชื่อรุ่นกีตาร์มาให้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยทั้ง3กล่องเนี่ยไม่มีอะไรเขียนเลยนะครับที่เป็นแบบบ่งบอกว่ามันจะเป็นกีตาร์นะฮะทีนี้อยากรู้แล้วเดี๋ยวเราแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับไปแกะแบบซุปเปอร์สปีดนะฮะต้องค่อยๆตัดเดี๋ยวจะไปโดนฮาร์ดเคสเขาเสร็จแล้ว1ตัวนะครับผมเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนแล้วกันตัวที่2โอเคโอเคสวยมากครับตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับตัวที่3ว้าวสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมมาเอาซะเหนื่อยเลยเดี๋ยววันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มารีวิวกีตาร์กันนะครับผมเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่จะช่วยปกป้องกีตาร์ที่คุณรักนะครับผมนั่นก็คือฮาร์ดเคสนะครับผมทั้ง3ตัวนี้ส่งมาจากทางร้าน Music Plant นะฮะฮาร์ดเคส3ตัวเนี้ยมีชื่อยี่ห้อว่า Task Guitar นะครับผมเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวแรกก่อนนะฮะเป็น Task Guitar FBA04 นะครับผมเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะตัวนี้สามารถใส่กีตาร์เนี่ยได้ถึงขนาด43นิ้วก็คือพวกกีตาร์ที่มันเป็นทรงใหญ่ๆพวกทรงจัมโบ้นะครับผมแล้วก็ความกว้างเนี่ยกว้างได้ถึง17นิ้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมตัวนี้จะวัสดุจะเป็นไฟเบอร์นะครับผมมีตัวล็อกอยู่ที่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวด้วยกันดูแข็งแรงทนทานเลยนะครับผมแล้วตัวนี้ก็มีเป็นฐานวางพื้นมาให้นะครับวางกับพื้นนะครับเป็นแบบนี้เวลาเราถือมาแล้วก็วางลงกับพื้นเนี่ยตัวเคสจะได้ไม่โดนพื้นโดยตรงนะครับผมมีอยู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งโน้น2อันโอเคเดี๋ยวหมุนทางนี้ดีกว่าจะได้ดูข้างในกันได้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นเดี๋ยวดูกล้องนี้แล้วกันนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นกำมะหยี่สีดำนะครับผมสวยงามเลยนะครับก็จะช่วยเซฟกีตาร์ของเราไม่ให้กระแทกนะครับผมทางด้านฝาก็เป็นกำมะหยี่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการเว้าด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เว้าเพื่อครอบบริดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นบล็อกสำหรับคอเลยนะฮะเวลาปิดฝาเข้าไปเนี่ยนะครับคอเราก็ไม่สามารถขยับขยื่นได้เลยนะครับตรงนี้เซฟคอเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีช่วงนี้ด้วยช่วงนัดนะครับผมก็จะเป็นบล็อกของคอนะครับผมโอเคแล้วก็มีกระเป๋าไว้ให้ใส่ของนะครับใส่พวกของกระจุกกระจิกนะฮะสายกีตาร์พวกสายแจ็คสามารถม้วนใส่เข้าไปได้แล้วก็มีกุญแจล็อกด้วยสามารถล็อกปล่องได้นะครับโอเคประมาณนี้ก็นี่ก็คือไซส์ใหญ่แข็งแรงทนทานเลยนะครับใส่กีตาร์ทรงจัมโบ้เดี๋ยวกีตาร์ทรงจัมโบ้มาใส่ให้ดูกีตาร์ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฟาบล็อกเยอะฮะเซฟครับผมแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองเอาเดดน็อตใส่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเดดน็อตก็สามารถใส่ได้นะครับผมโอเคมาถึงฮาร์ดเคสตัวที่2นะครับผมตัวนี้จะใส่กีตาร์ได้ขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับผมก็จะอยู่ที่ขนาดไซส์41นิ้วอย่างเช่นพวกทรงเดดน็อตจะได้เต็มที่ประมาณนี้นะครับผมลืมบอกราคาตัวนี้FBA04 เนี่ยอยู่ที่ 2,590 บาทนะครับผมจะแพงกว่าทั้ง3ตัวนี้นะครับเพราะว่าขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่2,390 บาทเรามาดูหน้าตาของ FBA03 กันก่อนนะครับผมดูสวยงามทีเดียวนะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์นะครับผมแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ลายของมันเนี่ยจะเป็นลายหมากรุกนะครับผมเป็นสีเทาแล้วก็สีดำสลับกันนะฮะโอเคสวยเลยทีเดียวตัวล็อกเนี่ยจะเป็น4ตัวนะฮะแบบนี้โอเคแล้วก็ขอบเนี่ยของทั้งโอเค2ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นแบบนี้อลูมิเนียมนะครับผมเดี๋ยวผมหันมาทางนี้เลยดีกว่าโอเคแบบนี้นะครับตัวล็อกนะครับผม4ตัวด้วยกันแล้วก็สามารถใช้กุญแจล็อกกล่องได้ด้วยนะครับผมตัวเนี้ยมันจะใส่กีตาร์ได้ความยาวเนี่ยถึง 41.5 นะครับผมแต่ก็คือกีตาร์ไซส์41นิ้วแหละนะครับผมแล้วก็ความกว้างเนี่ยได้ถึง 15.5 นิ้วโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในฮะเป็นกำมะหยี่สวยงามแบบนี้
ปลูกมาอย่างดีนะครับผมแล้วก็บริเวณฝาเหมือนเดิมฮะก็จะมีการเว้าเป็นบริดนะครับแล้วก็มีร่องของสายนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นบล็อกที่จะไว้ครอบคอไม่ให้ขยับได้นะครับผมเวลาปิดฝาลงไปนะครับตัวนี้ก็เว้าเป็นร่องคอด้วยนะครับผมมีกระเป๋ามาให้ใส่ของกระจุกกระจิกนะครับใส่สายกีตาร์ใส่คาโป้ใส่เอฟเฟกต์ก็เล็กๆก็ยังได้นะครับมีกุญแจมาให้สามารถล็อกกล่องได้นะครับผมบุกกามายีมาแจ๋วเลยนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเอากีตาร์เรดดอทมาลองใส่ให้ดูก่อนโอเคแบบนี้แล้วก็ปิดล็อกได้เลยนะครับผมหรือว่าเป็นกีตาร์ทรงอื่นแต่ว่าจัมโบ้เนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนนะครับผมอันนี้ไซส์40โครอี้ดูได้สบายสบายครับอ่ะประมาณนี้ตัวนี้ก็ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับผมจนถึงไซส์41นิ้วแหละนะครับผมก็41ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะถ้าไม่ใช่จัมโบ้นะครับตัวนี้ก็มีฐานตั้งพื้นมาให้นะครับเป็นสีเงินแบบนี้นะครับตรงนี้2จุดแล้วก็ทางด้านปลายอีก1จุดแบบนี้นะครับผมมือจับดูแข็งแรงดีเลยนะครับผมก็จะเป็นสีดำแบบนี้ตัวสุดท้ายตัวที่3นะครับผมเป็นทัสกีตาร์รุ่น WAC03 นะครับผมวัสดุที่ทำเคสจะเป็นไม้นะครับผมแล้วก็หุ้มด้วยผ้าทวิสต์นะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆลายถักนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็มีเป็นเส้นๆขีดสีน้ำตาลแบบนี้ดูสวยงามเลยนะครับผมตัวนี้ตัวล็อกกล่องเนี่ยนะครับจะเป็นสีทองสามารถใส่กีตาร์ได้ทุกรุ่นถึงไซส์41นิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูทางด้านในกันก่อนนะครับตัวนี้ราคาจะถูกที่สุดอยู่ที่ 2,190 บาทนะครับตัวล็อกมี1 2 3มี3ตัวนะครับผมแล้วก็มือจับเนี่ยก็จะเป็นหุ้มด้วยผ้าทวิสต์เช่นกันนะครับผมทางด้านในก็จะเป็นกำมะหยี่เช่นกันนะครับผมแต่จะรู้สึกว่ามันบางๆกว่า2รุ่นที่ว่ามาหน่อยนะครับผมแล้วก็ทางด้านขอบตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนฟองน้ำแล้วก็หุ้มด้วยกำมะหยี่อีกทีนึงตัวนี้ก็จะมีความนุ่มมีความเซฟกีตาร์ได้ดีนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับทางด้านฝาเนี่ยก็จะทำเป็นนูนขึ้นมานะครับ2ตัวนั้นจะเป็นเว้าเข้าไปแต่ตัวนี้จะเป็นนูนขึ้นมาเพื่อให้มันกดแนบกับสายกีตาร์ของเราแล้วก็มีบล็อกที่จะล็อกคอนะครับไม่ให้ขยับนะครับอยู่บริเวณช่วงนี้แล้วก็เป็นคล้ายๆกล่องใส่ของกระเป๋าใส่ของนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับกระเป๋านี้นะฮะลองใส่กีตาร์ให้ดูหน่อยแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับผมได้หมดฮะทุกทรงนะครับผมจนถึงไซส์41นิ้วนะครับผมแล้วก็มีกุญแจสามารถล็อกกล่องได้ด้วยนะครับผม 2,190 บาทกับตัวนี้นะครับผมเป็นทัสกีตาร์ WAC03 โอเคประมาณนี้นะฮะฮาร์ดเคสทั้ง3ตัวนี้ผมถือว่าเป็นฮาร์ดเคสที่ราคาค่อนข้างประหยัดมากนะครับ 2,000 กว่าบาทเองนะครับก็ได้วัสดุที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับผมว่าเหมาะเลยในการป้องกันในการเซฟกีตาร์ของเรานะครับบางทีกีตาร์แบบเราซื้อมาแบบหลักหลายพันหรือว่าหลักหมื่นเนี่ยต้องมีฮาร์ดเคสสักตัวหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการกระแทกเวลาเราเดินทางเวลาเราไปเล่นตามที่ต่างๆนะครับผมบางทีพวกกระเป๋าหรือว่าซอฟต์เคสบางๆเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนเวลามีอะไรกระแทกหรือเวลาล้มลงไปนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะฮะลิงก์การสั่งซื้ออยู่ใน description นะครับผมสามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือว่าซื้อได้ที่ Music Plan นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสหน้าจะมีสินค้าอะไรดีๆแบบนี้หรือว่ามีกีตาร์มารีวิวให้ทุกคนฟังกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช่อง Den Finger นะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ